ได้ยินนะว่าสายตาหลักแหลมอ่านคนขาดผมประพัดได้ยินชื่อเสียงการอ่านคนขาดของคุณพาแล้วอยากมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยครับผมเองไม่ได้มียานอ่านใจคนขนาดนั้นหรอกครับจะแน่ใจได้ไงว่าชีวิตนี้จะไม่ตัดสินใจผิดพลาดบางทีการยึดมั่นถือมั่นในความฉลาดของตัวเองมากๆก็อาจจะมองข้ามสิ่งดีๆไปใช่ไหมนงเอานงว่าเราอย่าไปรบกวนเขาดีกว่าค่ะผมเองก็เคยสงสัยนะครับว่าชายในฝันของอานงนี่จะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายกันแน่เมื่อกี้เพิ่งได้คำตอบเองครับคุณอากาติคนมีสตังค์คุณพงรู้จุดอ่อนข้อนี้ถึงให้คุณคอยจับผิดผู้ชายที่มาปลอกลอกอานงแต่บอกไว้เลยนะไม่ใช่กับผมแต่บางครั้งผลประโยชน์ก็ไม่ได้มาในรูปแบบของเงินหรอกครับถ้าคุณจะมากวนโทสะเพื่อปั่นประสาทให้เขาล้อระแวงกันพวกเราไม่หลงกลง่ายหรอกครับผมเองก็หวังว่าผมจะคิดไปเองเหมือนกันจะแต่งกับเจ้าของเหมืองรู้จักสำนวนเลือกนักมักได้แร่หรือยังจริงอยู่นะที่ชัดไม่เหมาะกับอนงแต่เพียงแค่อยากกำจัดชัดให้พ้นทางฉันว่าแกไม่จำเป็นต้องลงทุนทำขนาดนี้ก็ได้แกรู้จักนายประพัฒน์อยู่ก่อนแล้วทุกครั้งที่มีคู่แข่งของเจ้าชัดโทรมาแกจะส่งให้ฉันไปตามสืบพฤติกรรมของคนคนนั้นแต่ครั้งนี้แกกลับไม่ติดใจมีแต่ประสิทธิ์ที่วานให้ฉันไปควานหาตัวนายแอบรักคนนี้ก็เรายกเลิกข้อตกลงเราแล้วฉันรู้ว่านายประพัฒน์คนนี้เป็นรุ่นน้องที่แกสนิทสมัยมหาวิทยาลัยฉันเห็นแกเก็บเบอร์โทรศัพท์เขาเอาไว้คนคนนี้น่าจะพิเศษกับแกมากเลยนะแกถึงเปิดไวน์ขวดนั้นได้จำได้ว่าแกเคยบอกว่าแกจะเปิดไวน์ขวดนั้นกับคนสำคัญเท่านั้นเอาไปเก็บไว้ที่ห้องทำงานฉันได้ครับไวน์ที่ดีต้องกินกับคนสำคัญคนคนนั้นคือนายประพัฒน์งั้นเหรอแกรู้อยู่แล้วว่าชายบนเรือนั่นคือนายประพัฒน์เพราะแกเคยสนิทกันมาพอนายประพัฒน์รู้ว่าอนงเป็นน้องสาวแกเขาเลยเข้าไปเทคแคร์ดูแลตลอดการเดินทางแต่ที่พวกแกไม่ยอมบอกว่าพวกแกรู้จักกันมาก่อนฉันว่าน่าจะเพราะตอนนั้นพวกแกเลิกคบกันทำไมฉันถึงรู้ว่าพวกแกเคยห่างกันน่ะเหรอรูปภาพที่ห้องทำงานของแกที่หน้าตู้หนังสือนั่นมีรูปครึ่งนึงโดนฉีกออกไปเพราะแกไม่กล้าเก็บมันเอาไว้ที่แกยังโสดยังไม่แต่งงานฉันว่าคงเป็นเพราะว่าแกมีความรักที่บอกใครไม่ได้อานงดีเกินกว่าที่จะใช้ผู้ชายร่วมกับใครโดยเฉพาะพี่ชายของตัวเองนี่เก็บของจะไปไหนผมจะกลับใต้อยู่ที่นี่นานกันไปแล้วก็ไหนบอกว่าจะหาทางย้ายมาที่ผมมาที่นี่เพราะคุณฝ่ายติดต่อมาหาผมติดต่อมาหนูก็เปลี่ยนใจที่จริงแล้วคุณตั้งใจให้ผมมาพบอนงสรุปแล้วคุณนี่ยังทำใจเปิดเผยเรื่องของเราไม่ได้ก็เห็นอยู่ว่าฉันอยู่ในฐานะอะไรจะให้เปิดเผยเรื่องเรามันไม่ง่ายไม่ว่าคุณจะเรียกผมมาด้วยเจตนาอะไรผมจะไม่วันหลอกใช้นงเด็ดขาดผมอยากเห็นเขาสมหวังผมไม่อยากเห็นเขาถูกหลอกซ้ำๆแบบผมสักวันหนึ่งผมจะทำให้คุณหัวเราะทั้งน้ำตาThank you.
ฉันว่ารูปอีกครึ่งนึงที่ถูกฉีกออกไปมันน่าจะอยู่ในกระเป๋าสตางค์ใบนี้